ค่ายเองแต่กับแจมมี่ไงฮะมันมีบริษัทลูกของเขาแล้วก็บริษัทแจมมี่เอ้ยบริษัทโทนี่นะโทนี่เลยโอ้โหแน่เลยไหมบางทีเนี่ยสมมติเราโอเคเห็นไหมเลขสามเขาจะทำทีมของเขาบริษัทของเขาหรือว่าอะไรอะไรอะไรของเขาเนี่ยสมมติเขาจะทำอะไรอะโรงเรียนสอนภาษาจีนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยกตัวอย่างเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีความฝันอะไรถ้าจะมีเป็นของตัวเองจะมีอะไรไม่ไกลขนาดนั้นค่ะอ๋อใช่เพราะว่ามัน60มันยังต้องผ่านตัวนี้ก่อนไงแต่ในความคิดหรือว่าอยากจะสร้างโรงพยาบาลหรือว่าอยากจะทำอะไรอ่ะบ้านพักคนชราหรือว่าอยากจะทำอะไรที่เคยมีไฟฝันไหมเลข8เนี่ยเราต้องวางแผนเลยนะบอกตรงๆเวลาเนี่ยมันเร็วมากนะจะมาเองเนี่ยไปอยู่ไต้หวันเดี๋ยวเฮ้ยตกใจเลย1990ถึง2020 30ปีผ่านไปแล้วตอนเมื่อก่อนจะมาเนี่ยเป็นเด็กนะจะมาเนี่ยอย่างกับเราเนี่ยอายุ17-18ไปมันเวลามันทำไมอะไรนะเรายังเป็นอะไรนะเราหิ้วของตามอาจารย์ตามอะไรไปพออาจารย์ตายไปปุ๊บอาจารย์จีนก็ตายอาจารย์ไทยก็ตายโยมพ่อก็ตายเอ๊ะเวลาไปไหนมาไหนเมื่อก่อนทรหัสชีวิตตอนที่อายุ30เจอแต่อะไรนะคนอันนี้แก่ๆใช่มั้ยตอนหลังเนี่ยไม่มีแล้วคนแก่จะมีรุ่นหนุ่มๆแล้วเราไปกลายเป็นคนแก่ไปแล้วเพราะอะไร197กว่าแต่มันก็73แล้วนะประมาณโอ๊ยรู้สึกหันหลังกลับไปอ้าว30ปีตอนนี้อายุ50ละเมื่อก่อนอายุ14 15อ้าวมันไวจังเลยไม่เชื่อเนี่ยเราลองถามคุณแม่ดูถามคุณแม่ทั้งหลายที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยลองถามดูสิเป็นไงบ้างไวไม่ไวเวลาเราไปทำงานอยู่ที่ไหนอ้าว20ปีแล้วอันนี้มาอยู่เมืองไทยอ้าว20ปีแล้วแป๊บเดียวนี่แหละอาจจะมาเลยว่าเลข8เราต้องวางแผนไว้เลยเราไม่ต้องกลัวเราคิดแล้วมันไม่เป็นไรค่อยๆทำไม่ต้องตั้งเป้าไว้สูงเราค่อยๆไปทำเล็กๆเขียนแผนไปเลย10 ปี 10 ปี 10 ปีทำไมแจ็คมาทำไมอะไรเจ้าของอะไรใหญ่ๆทั้งหลายเขาทำเลยเขามีแผนไว้ก่อนสมมติว่าตอนนี้เราตั้งเป้าไว้อายุ30เราจะต้องมีอะไรละอายุ40เราต้องมีอะไรละอะไรวะ50มีอะไรเราก็ลงมือทำเลยอย่างของตมาเนี่ย50เนี่ยเพิ่งมาเริ่มสร้างตัวเนี่ยจะสายไปเหมือนกันนะที่สายไปเพราะอะไรโอ้โหพาเพื่อนตมาเนี่ยสร้างวัดที่ตมาล่าสุดอินโดเนี่ยแกสร้างหมดไป80ล้านดอลลาร์สร้างอยู่กับเมืองใหญ่เลยฮะอายุ50ถ้าเกิดตั้งเป้าแล้วมันเหมือนจะมัดจะสั่งมันไม่มาตรงช่วงเวลาอาจารย์มันจะเป็นโจทย์ตรงนี้ไงมันสามารถวางแผนได้ไงละครชีวิตเราอะถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องมีการวางแผนเนี่ยเราต้องมีแผนแล้วว่าเราจะทำอะไร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 เสร็จแล้วเราก็ทำไปตามแผนเราแล้วตัวเราตอนนี้เราตั้งเป้าไว้อายุ30เราต้องมีเงินสัก10 ล้านยกตัวอย่างพออายุ40เราต้องมีสัก100 ล้านนะหลังจากเราต้องมีพันล้านหรือว่ามันได้มันได้เราก็ทำอะไรเราต้องเขียนรายละเอียดออกมาแล้วสมมติหนูถามใหม่ได้ได้สมมติแผนที่เราวางไว้มันทำสำเร็จแล้วอยู่เฉยๆแล้วถูกเวรคืนบ้านโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวอย่างนี้มันที่เกิดขึ้นกับหนูอย่างนี้อ๋ออันนั้นก็เป็นวิบากกรรมสงสัยนั่นแหละเป็นวิบากกรรมมันเป็นมีสองสี่ด้วยไม่มีเนี่ยคุณป้าหนึ่งสองสองไม่มีสองสองห้าสองสองห้า268 287 28 268มี12ก็คือว่าก็อาจจะกลายเป็นวิบากกรรมไปก็สมมติว่าคนที่สังเกตไหมบางทีคนไม่มีที่อยู่บ้างอะไรบ้างอะไรบางทีเราเคยกับเคยหน่วงเคยอะไรเอาไว้เคยไปอะไรนะคนเมื่อก่อนเราสมมติว่าบางทีมันไม่ใช่ชาตินี้ไง มันเป็นชาติที่อดีตที่ผ่านมาคนเขามีบ้านอยู่ดีๆเราเป็นแม่ทงแม่ทัพเราเป็นอะไรเราสั่งลื้อเขาทิ้งทันทีเลยเอ้าเขาก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรนนท์เคยนั่งสมาธินะเคยเจอไหมเป็นแม่ทัพแล้วก็ไปบุกบ้านเขาแล้วเขาต้องหอบลูกหอบหลานแล้วหนูเผาบ้านเผาห้องเขาเห็นไหมเห็นไหมมาเลยนะจะมาว่ามันเป็นกรรมกรรมที่อดีตชาติเราไปทำกับเขามานี่เราเกิดมานี่เอ้าอยู่ดีๆบ้านเราเลยนะเขามาทำถนนแบบเอ้าที่อื่นไม่ไปทำถนนมาทำไมทำนี่แหละเราอดีตชาติที่เราว่าเรานั่งเราเห็นนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้บางทีเนี่ยพวกที่เป็นแม่ทงแม่ทัพทั้งหลายเนี่ยบางทีสร้างกรรมเยอะเหมือนกันนะบางทีมันต้องมารับของกรรมที่เราเคยอดีตชาติหรือว่าบางคนแค่เศษกรรมนิดหน่อยมันดูผ่าตัดหรือว่านั่งขับมั่งนั่งดูเห็นว่าเราไปฟังเขาตรงไหนตรงที่ผ่าตัดหน้าอกเป็นรอยมีดเสียบเข้าไปที่หน้าอกเลยนั่นแหละ
จะมาไม่อยากพูดนะพอพูดเรื่องกรรมเนี่ยมันพูดไม่จบหรอกเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยล่าสุดนี่จะมาจะยกตัวอย่างชื่อไอต้าเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะมันคล้ายๆเมื่อก่อนมาช่วยงานเหมือนแอนนี่เนี่ยแกก็เป็นแม่บ้านไปดูแลคนแก่ดูแลเด็กดูแลคนแก่ดูแลเด็กเป็นแม่บ้านด้วยเสร็จแล้วอะไรนะเป็นแม่บ้านเนี่ยพอดีไปทำความสะอาดอะไรมันมีงูมีอะไรฝนตกงูเล็กงูน้อยมันวิ่งเข้ามาเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ฆ่าเจ้าของบ้านบอกเฮ้ยฆ่านิดนึงมันก็เอาเรื่องทำเลยงูตัวเล็กนิดเดียวไปฆ่างูแต่มันเป็นพิษน่าจะมีพิษนะไม่ฆ่าก็กลัวจะไม่ข้อลงทางเลยก็เลยฆ่างูก็ตีงูตัวเล็กนิดเดียวฆ่าตายเสร็จแล้ววันนี้มาฝนเป็นลมฝนตกรีบไปเก็บผ้าเพราะวิ่งไปมันเลื่อนใช่ไหมปุ๊บโอ้โหปั๊กโอ้โหลั่นเลยแต่แล้วพอปักลั่นปุ๊บโอ้โหยังเดินได้ยังได้ยังแม้กับเจ้านายมาขึ้นลงพอขึ้นเครื่องลงเครื่องจะเดินปุ๊บสุดเลยเดินไม่ได้เลยเนี่ยอาตมาไม่ได้เจอตัวอาตมาแค่โทรศัพท์คุยดูอาตมาว่าอันเนี้ยมันอาตมาไม่รู้มันเหมือนกับมีเสียงมันอาตมาเคยไปฆ่าสัตว์ชีวิตหรือว่าอะไรแบบนี้มาบอกเรื่องงูนี่ปุ๊บอาตมาโอ้ตายเลยวิบากกรรมมันไม่ต้องรอเดี๋ยวนี้กรรมเนี่ยเขาเรียกว่าจิตติด GPS เลยเหมือนกับตำรวจหรือว่าปรมาณูมันจะเอายิงลงไหนแม่นหน้าดูเลยอันนี้แค่การได้เคยดูนี่ไหมที่กุ๊กเชฟทำอาหารงูแล้วก็ตัดหัวงูแล้วงูมันถูกตัดแล้วนะมันยังกระโดดฉกจนกุ๊กคนนั้นตายอ่ะได้ดูไหมไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวหนูจะหาได้กรรมมันมาทางไลน์แล้วตอนนี้เนี่ยใช่มันเดี๋ยวนี้โลกกรรมเนี่ยมันแบบว่าไม่ต้องพูดถึงเลยมันไวมากจริงๆเลยตอนหลังเนี่ยพอมันนี้ปุ๊บเดิมได้ต้องเอารถโปรเทสเตอร์เข้าโรงพยาบาลเอ็กซเรย์กระดูก T12แบบว่าสุดหมอนรองกระดูกสุดอะไรเงี้ยพอไปปุ๊บแกก็เดือนหนึ่งแกก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็ใส่เสื้อเกาะใส่อะไรแล้วก็ไปเจอหมอบ้านก็อะไรนะให้เพื่อนกันช่วยนวดฉันไม่สบายเห็นมันก็เกลียดเสร็จแล้วไปพักที่วัดน่ะเป็นมีเจ้าทรงมีปู่ลุงปู่ก็เหยียบขึ้นอะไรโอ้โหแกก็โอ้ไม่ไหวแล้วปู่พอแล้วพะพอไปเช็คอีกทีปุ๊บตอนนี้หมอคนแรกบอกว่ากระดูกเคลื่อนไอ้คนแรกก็กระดูกแล้วไอ้คนที่3ไปเช็คให้ดีๆแต่มาไม่กล้าไปจัดให้นะเพราะแต่มาก็กลัวใส่เสื้อเกาะในวันนี้เสร็จแล้วสุดท้ายแต่มาบอกให้ไปเช็คดีๆอันนี้อาการแต่มาตรวจดูแล้วมันเป็นโรควิบากกรรมอีกนั้นแล้วโอ้มันน่าจะโดนคนเหยียบคนนวดคนอะไรมันสาหัสแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ไปหมอนะที่จริงตอนมันลื่นล้มเนี่ยมันยังไม่หนักแต่พอเป็นนวดไปเหยียบไปอะไรก็หนักกว่าเดิมอีกเลยก็ ตอนนี้อาตมายังไม่ได้โทรไปเช็คว่าผ่าหรือยังเพราะว่ามันลุกมาไม่ได้เพราะว่ามันลุกก็ได้โอ้นั่งโอ้ยลุกโอ้ยมันกระดูกข้อที่T12เนี่ยมันยุบมันอะไรละมันต้องหมอก็บอกว่าผ่าอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมบางทีเนี่ยผมว่าอาตมาเห็นเลยว่าวิบากกรรมเนี่ยคือว่าบางครั้งที่ว่าใครทำอะไรไปคนนั้นก็ต้องยอมรับเราไปทำแทนไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมอันเนี้ยก็มันอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับเลข3เห็นไหมถ้าเขามีที่มีมูลนิธิมีชมรมมีร้านมีบริษัทต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ต้องกลัวเลยเขาจะพูดเสียงดังได้อะไรได้หรือว่าจะเปิดโรงเรียนจะเปิดอะไรสอนได้เลยแต่ถ้าเขายังไม่มีเนี่ยยังไม่มีอะไรเขาจะพูดก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ามันเป็นสมมติเราบริษัทหรือว่าอะไรมันไม่ใช่เป็นของเราเราก็กลัวๆอยู่ต่อไปเราให้เขาทำเต็มที่เลย power มอบเขาเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดการเต็มที่เลยอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมโอเคผิงๆมีอะไรถามไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะโอเคเลยมา20นาทีโอ้แล้วมันน่าดูเลย เนี่ยไม่ว่าใครที่อายุยังไม่ถึงตรงนี้เราสมมติว่า60เนี่ยอันนี้61ใช่มั้ยเนี่ย60คือได้เราก็เอา61ตั้งมันลบเห็นมั้ยมันลบได้61ตั้งลบ7สมมติว่าอยากจะมีอะไรนะบริษัทมีอะไรเป็นของตัวเองเดี๋ยว54ลบ7 47ใช่มั้ย17ลบ10 33ใช่ป่ะ26ใช่ไหมเนี่ยคุณเอกช่วยดูหน่อยอาตมาจำได้ไหม567ลบ7 34 54 67 47 47ลบ7เหลือ33 34ลบ7 26เนี่ยเปิดร้านเปิดธุรกิจของตัวเองได้เลยเปิดค่ายตัวเองได้เลยเปิดอะไรของตัวเองได้ถ้าต่อไปเราไม่ต้องกลัวเลยแต่เราต้องฝึกฝนทีนี้เราไปเราจะพูดอะไรได้เลยเป็นบอสเป็นอะไรได้เลยสบายแต่ต้องมาอันนี้แต่บางทีการธุรกิจครับตรงไหน47ลบ7
ต้องเหลือ30เออ40เหรออ๋อใช่ๆๆๆ40ก่อนใช่ใช่ๆอ๋อแล้วนี่จะมี30 33ใช่26ก็ได้33ก็ได้40ก็ได้47ก็ได้54ถ้าเรายังไม่ยอมมีไม่ยอมรับภาระไม่ยอมอะไรนะไม่ยอมอันนี้เราก็นั่น61นะ61นี่แก่ไปนะนานไปนะเดี๋ยวนี้เราเห็นไหมเด็กๆหรือว่าอะไรนะเป็นเจ้าของเลยนะอย่างกับอะไรเนี่ยเท่าแก่น้อยเห็นไหมอายุ25 26เปิดบริษัทเท่าแก่น้อยตอนนี้นอนกีพงอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเหนื่อยหรอกนะมันอยู่ที่ว่าเราจะวางแผนจะเอาไม่เอาจะทำไม่ทำแค่นั้นเรามีแผนการไหมอะไรเนี่ยเพราะว่า888เนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้ตามที่ว่าถ้าขึ้นสมคิดอะไรสมปรารถนาเลยเราลงมือทำเลยเนี่ยเรายิ่งทำเราสำเร็จละเราก็จะเอาเงินเราของไปทำบุญทำทานไปช่วยเหลือคนยากคนจนได้ต่อโอเคเพราะว่ามีคุณอะไรหมวยนอนข้างนอกนะเดี๋ยวก็จะกลับไปโอเคนะเจริญด้วยพร้อมกันอีกครั้ง โบ้านนะอย่าลืมนะถ้าใครยังไม่ง่วงนอนให้ไปทำไว้พรุ่งนี้เช้าเราจะคุยกันนะอายุ7ขวบเรียนหนังสืออายุ11ขวบมาเมืองไทยอายุนี่เท่าไหร่ที่ติดไว้เราแต่งงานครั้งแรกมีลูกครั้งแรกอะไรที่ว่าดีสุดๆแบบที่เราจำได้เร็วสุดๆเราเอาแบบที่สุดๆที่เราจำได้จำความได้เจ๊งไปเลยล้มละลาย10ล้านตรงนี้พอเราจะมาดูมันต่อวางมันจะมาถึงเราอีกรอบนึงประมาณนี้แหละแล้วเราจะบอกถ้าเรามานั่งคิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะอันนี้เวลามันจะไม่ทันจะมาก็จะยืดเวลายาวมาทันเป็นยังไงเดี๋ยวคิดนั่งคิดก่อนจะมาก็ลืมละก็ยิ่งคนนี้ไม่เกลียดนะโอเคนะพักผ่อนเนาะถ้าใครว่างก็คืนนี้อย่าลืมนะให้เวลาขอเวลาสัก10นาที15นาทีไปทำเลยไม่ว่าเรื่องแต่งงานเรื่องยาเรื่องมีลูกเรื่องผ่าตัดเรื่องเจ็บเรื่องป่วยปฏิเสธโรคพิษโรคความหรือว่าอะไรดีๆไอ้ดีๆก็มีนะไอ้ที่ไม่ดีก็เกณฑ์ไปเราจะได้รู้ว่าเกณฑ์มันจะเกิดดีไม่ดีดีไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ระวังที่ที่มันจะถึงเนี่ยแต่ว่าหนูว่าถ้าเอาตำบาตรดำมันจะถึงคนเอาของขอบพิมมานี่เอาของบัตรว่าของจริงขอบพิมมานี่ของบัตรขอบพิมมานี่เอามาแล้วสองอันเลยค่ะเอามาทั้งสองอันเลยอ่ะได้เหมือนกันเราเพราะว่าของเราเนี่ยมันมีแค่ต่างกันแค่อะไรนะ22กับ23ต่างกันแค่วันเดียวไงนั่นแหละได้ทั้งสองเราไปดูเลยแต่เราเอาปีไหนสักปีหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรนะเขาให้สองชุดชุดหนึ่งก็เป็นของอันหนึ่งอีกชุดหนึ่งเป็นอีกอันหนึ่งเขาให้สองชุดหนึ่งใช่ไหมมีสี่แผ่นแล้วเนี่ยสี่แผ่นเนี่ยสี่แผ่นก็ชุดนี้เอาไปชุดหนึ่งอันนี้ชุดหนึ่งพวกนี้ให้มาแต่งกันแต่พรุ่งนี้ค่อยสรุปแต่ละคนในบ้านปลายชีวิต5ช่วงเลยรูปง่ายอันนี้มันดึกแล้วนะไม่ต้องสรุปคุณขออนุญาตถามอาจารย์ครับพี่จะถามครับอาจารย์บอกว่าพี่จะถามนี่ที่อาจารย์บอกว่าอันนี้ไงที่ใช่เป็นอันนี้เอกสารใช่เพราะว่ามันมีเตือนอันนี้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 เตือ
ันเนี่ยตอนนี้เหมือนกันว่าณปัจจุบันที่24ที่66เนี่ยเนี่ยระหว่างอายุเท่าไหร่นะอายุ41ถึง60เนี่ยมั้ยเลข6เนี่ยเลข6เนี่ยทำไมไม่อาจจะเป็นหมอดูจะเป็นหมอรักษาจะเป็นหมออะไรหรือว่าคนมารักษาเราดูแลเราเราต้องมาอันนี้ตรงเราดูแลรักษาคนเนี่ยเซอร์วิสหรือว่าบริการจากงานบริการด้วยนะเนี่ยขายประกงประกันก็ใช่เหมือนกันเนี่ยก็เลยของแล้วก็หนูขายสเต็มเซลล์ด้วยใช่นั่นแหละแต่อาจารย์มาทักทายว่าหนูจะเป็นหมอหรือจะให้คนอื่นเป็นหมอหนูจะเป็นหมอเองดีกว่าไม่อยากพูดก็นั่นแหละที่เราตรงสต็อกก็เพราะเลขหกนี่ไงใช่แล้วเนี่ยเขาเราเจ็บเราป่วยก็แต่พอมาถึงเนี่ยแม่เราต้องออกกำลังกายต้องออกกำลังกายต้องอะไรเนี่ยต้องขยับกระเยื่อนหน่อยๆมันต้องลดน้ำหนักต้องอะไรเนี่ยมันต้องมีเพราะว่าแต่เลขอะไรที่อ้วนเพราะว่าเลข4กับเลข9เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันลดไม่ได้ยิ่งลดก็ยิ่งอ้วนอะไรตอนนี้มาดูวันนั้นยังไม่ได้กินเลยฮัลโหลดีนะเจ้าเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าถึงป่ะไม่เจอกันนะผิงเราถามไม่แซงหนูออกมานะคืนนั้นเลยนะทุกคนรักผิงมากเลยอ่ะแป้งต้องหลอกนะชาชีต้องหลอกลืมบอกไปอายุเนี่ยมันรวมในท้องไปปีหนึ่งนะสมมติว่าตอนนี้เราอายุ57ใช่ไหม67นี่67ปีนี้ปี2024ใช่ไหม24อยู่ตรงนี้58แล้วแต่58เนี่ยมันต้องรวมในท้องอีกปีที่เนี่ยเราประมาณอายุ57ใช่ไหมใช่ป่ะแต่อันนี้มันรวมในท้องไงของจีนเขาแล้วเขานับนับในท้องเอาของไทยนี่คิด57ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้คนหนูจะคิดเป็นเอาของบัตรของจีนหรือว่าของก็เราเขียนทั้งสองอันได้ก็ได้มันไม่ต่างกันเท่าไหร่ลองดูแล้วก็ติ๊กเราเอาสักอันหนึ่งก่อนก็ได้เดี๋ยวมันจะไม่สับสนอันนี้ไม่ลองมองดูเนี่ยอ๋ออันนี้อายุไงอ่านออกอ่ะอายุ1ขวบในท้องแม่2ขวบ3ขวบ4ขวบอายุ1ขวบก็เนี่ย26นี่268เนี่ยนี่เป็นปี67ใช่มั้ย268ใช่มั้ยมันเราวันเดือนปีเกิดเราไปใส่ป๊อปใช่มั้ย1967ติ๊กไปป๊อปออกมาเลยมันคำนวณแล้วที่เราคำนวณตามบ่ายเนี่ยมาดูปีแล้วรายละเอียดวันเดือนปีเป็นปีเนี่ยมันตัวเนี้ยมันเอาแต่ปีมาเดือนวันเราไม่ได้เอามาอายุแต่คนเราจำไม่ได้จำได้20เราก็เขียนตั้งแต่อายุ20ใช่ได้สมมติอายุ20เราจะไปไต้หวันอายุ20เราไปแต่งงานอายุ24เรามีลูกมีอะไรก็ใส่ไปไม่เป็นไรก็ตกรหัสใช่ไหมคะใช่ว่าตรงไหมอะไรใช่เดี๋ยวปิดกันไม่ได้ปิด